ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านอัตมภาพพระครูปรัตถนันรัตน์โชติธรรมโมวันนี้จะได้เจริญพรเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลดังในสถานที่ที่อาตมายืนอยู่ในขณะนี้ก็คือพระอุโบสถน้อยวัดอรุณราชวรารามอันเป็นที่ประดิษฐ์อย่างพระบรมรูปแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งอีกไม่กี่เวลาวันข้างหน้านี้จะมีพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมหามงคลนั่นคือพิธีมหามังคลาภิเษกเหรียญรูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีนี้ดังมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญอยู่2ประการคือ1เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบกรุงธนบุรีครบ255ปีและ2ในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเจริญอายุวัฒนมงคลครบ80ปีและอีกประการสำคัญหนึ่งที่คณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินรุ่นมหาเศรษฐีนี้ก็เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชวรารามโดยกำหนดการพิธีมหามังคลาภิเษกนั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2566ณพระอุโบสถน้อยที่อัตมภาพยืนอยู่ณขณะนี้โดยเวลานั้นจะเริ่มจากเวลา 13:15 นคณะขบวนสิงโตมีถึงจำนวน9ขบวนจะได้เคลื่อนเข้าสู่องค์พระพุทธปางแห่งวัดอรุณราชวรารามหลังจากนั้นในเวลา 13:45 ประธานคณะกรรมการจัดสร้างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีคือคุณอัครวิทย์รัตนประสิทธิ์หรือว่าคุณวิทย์วัดอรุณจะได้กระทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาบริเวณด้านแท่นบวงสรวงด้านหน้าองค์พระพุทธปางอัญเชิญพระบารมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาประกอบพิธีมังคลาภิเษกวัตถุมงคลในครั้งนี้หลังจากที่คุณอัครวิทย์รัตนประสิทธิ์หรือว่าคุณวิทย์วัดอรุณประธานคณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลได้บวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลา 14:30 ได้อาราธนาท่านเจ้าคุณพระวชิระรัตนาภรณ์เลขานุการผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามได้เมตตาเป็นองค์ประธานในการพิธีทำลายบล็อกวัตถุมงคลเบื้องหน้าท่านสาธุชนทุกท่านหลังจากนั้นในเวลา 15:00 นได้อาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์วัดอรุณราชวรารามไม่ว่าจะเป็นพระราชาคณะพระครูสัญญาบัตรพระมหาปริยธรรมและพระครูฐานานุกรมจำนวน10รูปได้ประจำอาสนะรอบพระอุโบสถน้อยมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในเวลา 16:00 นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามได้เดินทางถึงมณฑลพิธีพระอุโบสถน้อยนี้หลังจากนั้นจะได้เมตตาประกอบพิธีจุดเทียนชัยในพิธีมหามังคลาภิเษกวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีประธานฝ่ายคารวาสได้ถวายเทียนชนวนแด่พระเดชพระคุณองค์ประธานในพิธีในขณะที่พระเดชพระคุณได้จุดเทียนชัยนั้นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามเจริญคาถาจุดเทียนชัยพระภาวนาจารย์ทั้ง10รูปนั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีมหามังคลาภิเษกในครั้งนี้ได้อธิษฐานจิตบริกรรมคาถาลงสู่วัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีครั้งเมื่อถึงเวลาอันสมควรคือเวลา 17:00 นโดยประมาณพระเถราจารย์จะได้ประกอบพิธีดับเทียนชัยเมื่อประกอบพิธีดับเทียนชัยในพิธีมหามังคลาภิเษกแล้วนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามจะได้เมตตามอบวัตถุมงคลเหรียญของขวัญแก่คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่ทางวัดได้เจริญพรเชิญมาร่วมในพิธีอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วยเหรียญทองแดงเหลือบลุงและพระผงสายลุงรวมกันเป็น1ชุดซึ่งได้จัดสร้างจำนวน500ชุดและได้ยิงเลเซอร์และหมายเลขนัมเบอร์กำกับทุกองค์หลังจากนั้นพระเดชพระคุณองค์ประธานในพิธี
จะได้เมตตามอบพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีแก่คุณติ๊กจันทบุรีซึ่งเป็นผู้แทนของชาวจังหวัดจันทบุรีที่ศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อพระเดชพระคุณได้เมตตามอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะถึงเวลาของท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมในพิธีอันเป็นมงคลในครั้งนี้พระเดชพระคุณจะเมตตามอบพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีนี้แก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้เข้าร่วมพิธีการอันเป็นมงคลในวาระโอกาสนี้นะครับจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ทราบข่าวอันเป็นมหามงคลนี้มาร่วมในพิธีมหามังคลาภิเษกในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมพุทธศักราช2566ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีในเวลา 17:00 นโดยประมาณในเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชระเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามจะเมตตามอบพระผงของขวัญที่ได้ประกอบพิธีมหามังคลาภิเษกณพระอุโบสถน้อยภายในที่แห่งนี้อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อมอบเป็นพระผงของขวัญแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่านหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเป็นที่เรียบร้อยในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออาราธนาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของพระประธานในพระอุโบสถน้อยนี้คือหลวงพ่อรุ่งมงคลและพระบารมีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ปกปักรักษาทุกท่านดังพรที่องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานแก่หลวงพรหมเสนาว่าชัยตุภวังสัพพศัตรูวินาศสันติคือให้มีชัยชนะเหนืออริราชศัตรูทั้งหลายด้วยพรดังที่ได้กล่าวมานี้ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้มีชัยชนะเหนือผู้คนทั้งหลายทำการใดให้สำเร็จศัตรูหมู่มารอุปสรรคภัยพานได้พ่ายแพ้ไปขอความร่มเย็นเป็นสุขจงมีแก่สาธุชนทุกท่านเทอญขอเจริญพร